ตำรวจสิงคโปร์ออกหมายจับหญิงไทยแล้วก็สามีโกงทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย826ล้านคนเดือดร้อนกันเพียบคาดว่าหนีมากบดานในประเทศไทยเมื่อวานนี้วันที่20กรกฎาคมเนี่ยสำนักโฆษกสำนักงานตำรวจสิงคโปร์ได้เปิดเผยว่าตำรวจกำลังสืบหาและพร้อมเปิดเผยหมายจับแล้วก็หมายแดงอินเตอร์โพลที่ออกให้นายพีเจียผึ่งหรือเควินอายุ26ปีซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์และก็มีหญิงไทยเนี่ยชื่อสิริวิภาผมบอกชื่อเล่นให้ชื่องามเขาอายุ27ปีที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยหากประชาชนพบข้อมูลให้รีบแจ้งทางการสื่อสิงคโปร์รายงานว่าคู่รักชาวสิงคโปร์ดังกล่าวเนี่ยหายตัวไปไม่ส่งสินค้าที่นัดหมายไว้กับลูกค้าซึ่งก็เป็นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาแบรนด์เนมสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายหายไปเลยไม่ส่งให้ลูกค้ามูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายล้านดอลลาร์จากรายงานของซินมินเดลี่นิวเนี่ยของจีนเปิดเผยว่าเจียเผิงก็คือผู้ชายนี่แหละนะซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์มาจากพื้นเพธรรมดาเป็นพนักงานขายรองเท้าและได้พบรักกับอีเจ้างามเนี่ยในแอปพลิเคชันหาคู่ซึ่งฝ่ายหญิงได้ซื้อรถแมคลาเรนเนี่ยรถหรูรถสปอร์ตนะคุณผู้ชมนะฮะราคาเนี่ย 270,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเกือบ7ล้านบาทให้กับฝ่ายชายโดยคาดว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยจะถูกขายออกไปแล้วเมื่อแต่งงานกันเนี่ยทั้งคู่ได้เปิดบริษัทพรีออเดอร์สินค้าแบรนด์เนมโดยเฉพาะนาฬิกากระเป๋าขายผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ต่างๆแต่ก็ไม่ส่งของให้กับลูกค้ามีรายงานว่าโดนโกงไปมากถึง32ล้านดอลลาร์หรือราวๆ826ล้าน560,000บาทซึ่งเริ่มติดต่อทั้งคู่ไม่ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีลูกค้ากว่า200คนใน Telegram ที่ถูกหลอกจ่ายเงินและไม่ได้รับสินค้าอย่างนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมลูกค้าวัย37ปีรายหนึ่งบอกว่าได้ติดต่อซื้อผ่านทาง Instagram ซื้อโรเล็กแล้วก็ปาเต้ฟิลิป6เรือนซื้อตั้งแต่เดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียเงินไปกว่า 700,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งก็เคยสั่งและก็ได้สินค้ามาจริงๆแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยกลับไม่ได้ก็จึงไปแจ้งความตอนแรกทั้งคู่บอกว่ามีความล่าช้าเนื่องจากเรื่องของภาษีต้องใช้เวลาแก้ไขประมาณสัก3เดือนแล้วก็อ้างว่ามันเป็นปัญหามาจากสงครามวิกฤตเนี่ยยูเครนกับรัสเซียนี่เอาไปเกี่ยวเรื่องด้วยนะท่านผู้ชมกระทั่งปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยเควินเนี่ยไอ้เจ้าเจียเผิงนี่แหละถูกจับฐานช่อโกงและได้รับการประกันตัวในวันถัดไปก่อนที่จะหายจ้อยเข้ากรีบเมฆไปสื่อสิงคโปร์ยังรายงานอีกว่าคาดว่าทั้งคู่เนี่ยจะเดินทางมาที่ประเทศไทยโดยสำนักตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคมเนี่ยทั้งคู่เนี่ยได้หนีออกจากสิงคโปร์ไปแล้วโดยไปซ่อนตัวในตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมและมีรายงานว่าทั้งคู่เนี่ยเข้าประเทศมาเลเซียและก็ผ่านด่านตรวจและคาดว่าหนีกบดานในประเทศไทยนี่ท่านผู้ชมนะฮะก็ประมาณนี้ในที่สุดพี่สีก็ออกมาแล้วท่านผู้ชมนะฮะเขาออกมาฝากบอกถึงท่านผู้ว่าที่รักท่านผู้ว่าชัดชาติให้หยุดวิ่งหยุดนั่งมอเตอร์ไซค์ก่อนและก็มาแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนจะดีไหมจากกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาออกมาประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมทำให้กรุงเทพในหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนะฮะและมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เมื่อกลางดึกและก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบน้ำท่วมที่ดินแดงและก็ห้วยขวางรัชดาอโศกสุขุมวิทเพื่อสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนคุณชัชชาติได้ขึ้นรถตรวจสอบที่ประชาสงเคราะห์ก่อนซึ่งใกล้กับจุดศูนย์ควบคุมระบบน้ำท่วมโดยระบุว่าไม่ได้ลืมจุดอื่นนะแต่ที่มาจุดนี้เนี่ยเพราะว่ามันใกล้แต่ได้ตรวจสอบในแต่ละจุดด้วยทั้งนี้ยังมีประชาชนเดินทางมาบอกว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยน้ำท่วมตลอดเลยซึ่งคุณชัชชาติได้ฝากให้ช่วยดูเรื่องของขยะด้วยระหว่างทางยังพบกับประชาชนที่รถดับเพราะน้ำท่วมเป็นจำนวนมากต่อมาคุณชัชชาติได้ลงพื้นที่ไปยังซอยสุขุมวิท39ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับรายงานว่ามีน้ำท่วมสูงโดยตลอดเส้นทางเนี่ยก็มีน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้บริเวณทางเท้าในซอยยังพบประชาชนที่ต้องเดินลุยน้ำจำนวนมากซึ่งผู้ว่ากทมเนี่ยได้กล่าวทักทายและก็ให้กำลังใจและก็รับปากว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วที่สุดล่าสุดคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาน้ำท่วมในกทมว่า
ทองหล่อน้ำท่วมหนักในรอบ10ปีแต่คงไม่มีใครถูกตำหนิเพราะมีผู้ว่าเก่งจริงๆนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าเรียนท่านผู้ว่าที่รักหยุดวิ่งหยุดนั่งมอเตอร์ไซค์สร้างภาพสักพักแล้วหันมาเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติในการแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนนะครับท่านประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะนี่พี่ศรีออกมาบอกอย่างนี้แต่เอาจริงๆนะฮะพี่ศรีด้วยความเคารพนะในฐานะที่พี่มีวัยวุฒิคุณวุฒิมากกว่าผมตั้งเยอะแยะทำไมเป็นอะไรกับคุณชัดชาติหรือเปล่าทำไมแบบดูแบบหลายไฟแล้วนะคือเอาจริงๆถ้าผมอยากให้ท่านตรวจสอบนะไปร้องมันก็มีสาธารณสุขที่ตอนนี้คนป่วยโควิดเยอะไม่มีเตียงยาขาดการรักษาเข้าไม่ถึงเนี่ยถ้าพี่ทำอย่างนี้ได้จะเวลี่กู๊ดเลยเรื่องบางเรื่องอ่ะมันก็ควรจะทำก่อนเรื่องบางเรื่องมันก็ควรจะทำที่หลังผมไม่รู้ว่าพี่มีการผิดใจอะไรกับท่านชัดชาติหรือเปล่าแต่เห็นกับท่านชัดชาติเนี่ยตลอดนะทุกไฟเลยจริงๆตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะมาเป็นผู้ว่าแล้วเลือกตั้งเสร็จกระจัดแล้วอ่ะพี่ศรีก็ฝากพี่ศรีด้วยความเคารพแล้วกันพูดอย่างนี้นะถ้าไม่อยากโดนด่าไม่อยากให้เสียงประชาชนกลด่าเอาดูคนที่ทำงานดีกว่าต่อให้ผมพูดตรงๆต่อให้อาจารย์ชัดชาติเนี่ยจะนั่งมอเตอร์ไซค์หรือวิ่งสร้างภาพลักษณ์แต่มันได้ประโยชน์ไงเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นมุมมองปัญหาต่างๆชุมชนนี้ปัญหาอย่างนี้ออกไปวิ่งก็เจอคนนี้รายงานปัญหาอย่างนี้คือเขาถามสารทุกข์สุขดิบอะแต่กับบางคนเนี่ยเราอยู่มาก็ตั้งนานนมเนอะถามสักคำกินข้าวยังไม่มีเลยเอาจริงๆเดินมาโฉบสักแบบโฉบนึงก็ไม่มีอะพี่ศรีลองดูเอาแล้วกันนะฮะขอบคุณครับวันนี้วันที่21กรกฎาคมอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาชี้แจงกรณีมีข่าวเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่2อายุ6ปีติดโควิด-19 และน้องป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตจากภาวะมิดซีหรือการอักเสบหลายอวัยวะเบื้องต้นพบว่าน้องไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแต่อย่างใดจากการตรวจสอบกับหน่วยงานในพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นเด็กชายอายุ6ปีกับ8เดือนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2พักอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีถูกวินิจฉัยโรคว่าติดโควิด-19 น้องก็มีอาการมีไข้มีน้ำมูกถ่ายเหลวอ่อนเพลียรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก่อนที่จะถูกส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลปทุมธานีเนื่องจากว่าน้องมีอาการซึมมือเท้าเย็นและก็ช็อกเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้เกิดภาวะอักเสบในหลายอวัยวะหรือที่เรียกว่าภาวะมิดซีทั้งที่หัวใจและก็ปอดส่งผลทำให้อาการรุนแรงเสียชีวิตสอดคล้องกับประวัติเด็กเนี่ยก็ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่อย่างใดทำให้มีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะมิดซีกรมควบคุมโรคขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งสถานการณ์ของโควิด-19 ในประเทศไทยในระยะนี้เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ย่อย BA.5 แพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีการคลุกคลีใกล้ชิดกันตลอดเมื่อเด็กติดเชื้อกันส่วนใหญ่ก็จะมีอาการป่วยไม่รุนแรงเช่นมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอและก็จะหายได้เองแต่อย่างไรก็ตามยังมีส่วนน้อยที่สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เช่นการเกิดภาวะการอักเสบในหลายอวัยวะหรือเรียกว่าภาวะมิดซีผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีโอกาสเสียชีวิตได้สูงซึ่งเป็นการอักเสบที่อวัยวะสำคัญเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือช็อกดังนั้นเนี่ยหากมีบุตรหลานมีอาการผิดปกติเช่นหายใจเร็วเหนื่อยซึมตัวเย็นเรียกไม่รู้สึกตัวภายหลังจากมีการติดโควิด-19 แนะนำผู้ปกครองให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์โดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมสำหรับภาวะอักเสบในหลายอวัยวะหรือมิดซีเนี่ยท่านผู้ชมสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนเราต้องระวังแต่อย่าตื่นตระหนกเพราะไม่ได้เกิดในบ่อยในเด็กที่เป็นโควิดหากเด็กได้รับการฉีดวัคซีนครบจะทำให้มีโอกาสติดเชื้อและป่วยน้อยลงกรณีที่ป่วยอาจจะไม่รุนแรงจึงเชิญชวนให้นำบุตรหลานไปฉีดวัคซีนที่มีทั้งไฟเซอร์และชิโนแวคอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวท่านผู้ชมนะฮะก็ประมาณนี้คือภาวะมิดซีมันเกิดขึ้นกับเด็กผมอธิบายอย่างนี้ก่อนสำหรับน้องๆหนูๆเนี่ยที่ติดโควิด-19หลังจากนั้นประมาณ3เดือนอยู่ในระยะเฝ้าระวังการเป็นภาวะมิดซีก็คือการอักเสบในหลายอวัยวะด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สำคัญเลยฮะไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดควรจะต้องดูแลไม่ว่าจะติดโควิดอยู่หรือหลังจากติดโควิด3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยขอแสดงความเสียใจมากๆขอบคุณครับ
เมื่อวานนี้วันที่20กรกฎาคมท่านผู้ชมนะฮะเขามีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ที่ทำเอาคุณผู้ชายอย่างพวกเราเนี่ยสะดุ้งกันนะบางคนสะดุ้งเลยกังวลมากกรณีที่เพจหมอแหลปแพนด้าท่านเป็นนักเทคนิคทางการแพทย์โพสต์เรื่องราวของหนุ่มท่านหนึ่งที่เข้ามาปรึกษาหลังจากเจ้าตัวเนี่ยหายป่วยจากโควิด -19 และสังเกตดูเอ๊ะเปิดกางเกงดูอนาคอนดาจูเดียของพ่อยังอยู่ดีไหมลูกสรุปอนาคอนดาหายไปท่านผู้ชมนะฮะเป็นหางจิ้งจกแทนเขาบอกมันมีขนาดสั้นลงท่านผู้ชมคงเข้าใจนะฮะคุณหมอบอกเป็นอาการข้างเคียงของลองโควิดซึ่งหนุ่มท่านนี้เปิดเผยว่าอวัยวะเพศของตนเนี่ยสั้นลงจากหายป่วยโควิดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเนี่ยขอคำปรึกษาว่าอาการดังกล่าวจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่เรื่องนี้หมอแลปแพนด้าระบุว่าเคยอ่านข่าวเจอว่ามีชายชาวอเมริกันคนหนึ่งติดโควิด-19แล้วอวัยวะเพศของเขาเนี่ยสั้นลงไปถึง 1-1.5 นิ้วตอนนี้เริ่มมีคนเจอกับตัวบ้างแล้วมันเป็นผลข้างเคียงหรือเป็นอาการข้างเคียงของเจ้าลองโควิดนั่นเองมีรายงานว่าโควิด-19เนี่ยทำให้เกิดปัญหาการอุดตันของเส้นเลือดบริเวณอวัยวะเพศพอเลือดไปเลี้ยงน้อยลงก็เลยทำให้อวัยวะเพศเนี่ยแข็งตัวไม่เต็มที่หรือยืดตัวไม่เต็มที่มันก็เลยอาจจะดูทำให้สั้นลงจนสังเกตได้ข้อแนะนำลองไปปรึกษาแพทย์น่าจะช่วยทำให้เลือดมาหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศได้ดีมากขึ้นหรือการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงได้ดีขึ้นก็สำหรับคนที่ป่วยโควิด-19คุณผู้ชายทั้งหลายจงสังเกตตัวเองให้ดีๆเมื่อก่อนนี้เราอาจจะเป็นพญาจงอางอนาคอนดาจูเนียใหญ่โตมโหฬารพังงาทุกครั้งนะฮะหลังจากโควิด-19คุณอาจจะเป็นแค่หางจิ้งจกก็ได้นะฮะลองสังเกตดีๆขอบคุณครับวันนี้วันที่21กรกฎาคมท่านผู้ชมนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีส.ส.พรรคฝ่ายค้านเนี่ยที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายชัยวุฒิธนาคมานุสรเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยหรือ DES เนี่ยถึงประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัวและประเด็นเรื่องจริยธรรมโดยมีการพาดพิงถึงนางสาวการกนิษฐ์แห้วสันตติส.ส.เขต1กทม.พรรคพลังประชารัฐซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยนางสาวการกนิษฐ์เนี่ยได้เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกโดยนางสาวการกนิษฐ์โพสต์ Facebook ว่าขอบคุณมิตรภาพที่อยู่เคียงข้างกันตลอดพร้อมแท็กเพื่อนส.ส.หญิงพรรคพลังประชารัฐ3คนได้แก่นางสาวพิชารัตน์เราหะพงษ์ชนะนางสาวไพรินทร์เทียนสุวรรณนางสาวพัชรินทร์ชัมสิริพงษ์พร้อมรูปภาพหมู่ของทั้ง4คนและก็รูปข้อความเบสเฟรนด์ท่านผู้ชมนะฮะก็ประมาณนี้ขอบคุณครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบอกสบายใจได้นะตรีนุชยันชัดไม่ปิดโรงเรียนทั่วประเทศย้ำต้องอยู่กับโควิด-19ให้ได้เผยแผนเผชิญเหตุวันนี้วันที่21กรกฎาคมนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าหากโรงเรียนพบเด็กติดเชื้อโควิด-19เนี่ยขอให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กระทรวงศึกษากำหนดให้ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนทุกแห่งยึดมาตรการความปลอดภัย667อย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในสถานศึกษาส่วนแผนเผชิญเหตุนั้นเนี่ยขอให้โรงเรียนนำมาปฏิบัติเป็นกรณีไปเช่นห้องไหนพบนักเรียนติดเชื้อจำนวนมากก็ให้ปิดห้องเรียนนะหรือปิดเป็นชั้นๆนั้นไปส่วนโรงเรียนไหนพบนักเรียนติดเชื้อกระจายเป็นจำนวนมากก็สามารถปิดโรงเรียนได้เช่นกันแต่จะไม่มีการปิดเรียนทั่วทั้งประเทศเหมือนก่อนหน้านั้นอีกแล้วเพราะเราต้องอยู่กับโควิด-19 ให้ได้อีกทั้งความรุนแรงของเจ้าโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยก็ไม่เท่ากับช่วงสถานการณ์ที่มีความกังวลก่อนหน้านี้อันนี้คือคำพูดของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้ชมนะฮะก็หลายๆท่านแหละเปิดเทอมมาก็รู้สึกกังวลลูกเล็กเด็กแดงไปเรียนหนังสือกันก็ติดเชื้อโควิด-19 กลับมาบ้านก็ต้องดูแลตัวเองแหละก็ต้องอย่างว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปการศึกษาลูกหลานเราก็ต้องดำเนินต่อไปประมาณนี้ฮะก็ดูแลยึดถือดูแลสุขภาพตัวเองเป็นหลักแล้วกันป้องกันแมสคุณครูที่โรงเรียนก็อาจจะฝากหน่อยว่าดูแลเด็กนักเรียนให้ดีๆเรื่องของการที่เด็กจะไปคลุกคลีใกล้ชิดกันถอดมงถอดแมสเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กมันเขาเรียกแหละมันห้ามไม่ได้
น้องๆหนูๆเนี่ยเพราะฉะนั้นโรงเรียนอาจจะหาเรื่องของการป้องกันไหมเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องฟอกอากาศที่มันสามารถป้องกันไอ้เจ้าโควิด19ได้ที่มันปล่อยประจุลบประจุบวกเป็นเครื่องใหญ่ๆหน่อยโรงเรียนเอกชนอาจจะต้องลงทุนหน่อยหรือรัฐบาลอาจจะห่วงใยสุขภาพเด็กๆโรงเรียนรัฐบาลจัดมาให้น้องๆหนูๆหน่อยไหมนะฮะสำหรับเครื่องฟอกอากาศเราจะได้ห่างไกลจากโควิดสักทีขอบคุณครับวันนี้วันที่21กรกฎาคมท่านผู้ชมนะฮะเพจ Facebook อย่าง Drama Addict ได้แชร์คลิปของผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งอดิศรลีละชาติพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าคานปูนทางด่วนพระราม2กำลังจะหักและถล่มลงมาแจ้งทั้งสก.พื้นที่เขตทุ่งครุบอกจะเข้ามาตรวจสอบสรุปหายจ้อยแจ้งไปทางเขตทุ่งครุก็หายจ้อยรอวันถล่มก่อนแล้วค่อยมาถ่ายรูปเก๊กรอกันต่อมาเนี่ยก็นายกิติพงษ์รวยฟูพันธ์เขาเป็นสก.เขตทุ่งครุนี่แหละโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชี้แจงว่าจากกรณีโพสต์ที่มีคนแจ้งมาว่าคานใต้ทางด่วนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเนเชอรามีการกระเทาะดูจากภาพเนี่ยเหมือนร้าวนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยได้ประสานไปทางฝ่ายโยธาของเขตทุ่งครุแล้วเพื่อให้ประสานกับเจ้าของสถานที่คือกรมทางหลวงและได้รับฟีดแบคกลับมาว่าเป็นเพียงผิวด้านนอกแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทจะได้ประสานทำหนังสือไปยังกรมทางหลวงเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบอย่างเป็นทางการเพื่อความปลอดภัยและสบายใจของผู้ใช้เส้นทางทุกท่านและตนเองเนี่ยได้รับเรื่องเมื่อวานนี้ไม่ได้รับเรื่องมาเป็นเดือนและได้ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้ได้รับคำตอบมาแล้วแต่อาจจะช้าไม่ทันใจต้องขออภัยด้วยแต่ว่าการทำงานของผมเนี่ยไม่มีการหายจ้อยอย่างแน่นอนพร้อมกับไม่ได้ดิ่งนอนใจกับคำตอบที่ได้มานั้นจึงต้องเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแลต่อมาฮะตอนเช้าเนี่ยคุณกิติพงษ์เนี่ยสก.เขตทุ่งครุเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความต่อมาอีกว่าเช้านี้ผมเนี่ยนะมาอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเนชราตรงจุดที่เป็นข้อกังวลแล้วนะครับช่วงเที่ยงจะมีเจ้าหน้าที่จากโยธาเขตทุ่งครุและกรมทางหลวงเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงจะเข้ามาพร้อมผู้เชี่ยวชาญนะครับนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าไวนะท่านผู้ชมนะยังดีฮะทำงานเขาบอกอย่างนั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือดีที่สุดขอบคุณครับวันนี้วันที่21กรกฎาคมท่านผู้ชมนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยถึงเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งเขาบอกกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและก็ยังคงปกคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นพื้นที่ฝั่งธนบุรีก็ได้แก่เขตหนองแขมบางบอนตลิ่งชันทวีวัฒนาต่อเนื่องไปถึงอำเภอบางพีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการทิศทางเคลื่อนตัวเนี่ยทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบัง 41.5 มิลลิเมตรโดยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์กรุงเทพและก็ปริมณฑลเนี่ยเขาบอกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าทั่วไปร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนี่ท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีผลตั้งแต่วันที่20ถึง24เย็นนี้ใครทำงานรีบกลับบ้านฝนน่าจะตกหนักคุณชัดชาติบอกแล้วว่ากลับบ้านก่อนนะฮะเพราะฝนน่าจะตกหนักช่วงเย็นๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็เรื่องของการเดินทางสัญจรอาจจะต้องคำนวณเวลาเพิ่มขึ้นน้ำท่วมก็ช่วยกันดูขยะผลไม้คนละมือไม่ให้มันไปอุดท่อเพราะเอาจริงๆจะไปอาศัยแต่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวเอาพนักงานกทม.ทำไมไม่เก็บขยะมันดูไม่หมดหรอกครับคืออาศัยดูว่าตรงหน้าบ้านเราละกันถ้าท่อมีขยะก็รบกวนเก็บไปทิ้งขยะมันหน่อยมันจะได้เป็นการช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือขอบคุณครับ